กูทุกคนเลยแต่มันไม่ค่อยให้เครดิตตัวเองจำไว้สัจจะบารมีศีลธรรมบางคนเนี่ยเหมือนกับรู้ตัวเองอะรู้คนอื่นมากกว่าตัวเองด้วยซ้ำไปมันไม่เคยดูตัวเองเลยมันเพ่งออกข้างนอกหมดยังก็บอกโอ้ยพระองค์เนี้ยเห็นไหมเขาเอาเงินมาถวาย10ล้านเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็สึกแล้วมีเงินแล้วเขาว่าเขามีอันนั้นคนก็คิดไปคาดคะเนไปเขาคิดว่ามีเงินแล้วโอ้ยก็จะไปสุขสบายนะมีเงินฮะกูไม่มีทางพระองค์นี้ไม่มีทางเป็นอื่นได้เงิน10ล้านก็หมดก่อนตั้งแต่ถวายมากูก็แจกหมดแล้วกูไม่เคยเก็บเงินเลยพี่บอกให้ไม่มีอะกูไม่เคยสะสมเงินทองกูไม่เคยสอนให้ลูกศิษย์พระวัดนี้สะสมเงินทองเลยถ้าจะศึกไม่ต้องมีคนเอาเงินมาให้หรอกกูอ่ะกูหาของกูได้กูมีศักยภาพพอบอกให้ที่มาบวชเนี่ยไม่ใช่มาบวชเพราะอยู่ข้างนอกไม่ได้นะบอกให้บวชเพราะศีลเพราะธรรมอยากพ้นทุกข์อยากเป็นพระไม่มีอะไรยากกว่าการเป็นพระหรอกบวชมาเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นพระน่าจะบอกให้ฮะเป็นแค่สมมุติสงฆ์แต่คำว่าพระของกูนี่คือเข้าไปถึงความเป็นอริยชนหลวงตาเนี่ยไม่สนโลกสวนโลกอยู่แล้วโลกนี่คือใจนะฮะไม่สนหรอกถ้าคนไม่มีกามราคะแล้วนะยากทุกคนนะสัตว์มันอยู่ได้เพราะกามสัตว์โลกเนี่ยมันอยู่กันยังไงก็ไม่รู้เนี่ยทั้งโลกเนี่ยคนที่เห็นคุณค่าของศีลน่ะฮะศีลไม่ใช่มีศีลแต่ปากนะไม่ใช่ศีลแต่กิริยาศีลตัวนี้เป็นอธิศีลเป็นสัจจะบารมีเป็นสัจจะนะศีลเนี่ยฮะถ้าใครรักษาได้มีสมาธิเป็นศีลที่มีสัจจะยอมตายเพราะเรามีศีลเอาชีวิตแรกกับศีลนี่นะมีสัจจะก็มีอิทธิบาทมีขันติไงถ้าคนไม่มีขันติมันจะมีสัจจะได้ไงมันอันเดียวกันมันผสมประสานกันมันเกื้อหนุนกันหมดแหละทำอะไรก็สำเร็จถ้าคนมีศีลจำไว้ฤทธิ์แปลว่าสำเร็จวสีแปลว่าอำนาจถ้าจิตที่มีอิทธิบาทมีขันติบารมีมีอำนาจไม่เป็นทาสของกิเลสไม่วิ่งไปกับสัญญาอารมณ์ไม่วิ่งไปกับสังขารไม่ปรุงไม่แต่งหยุดโลกหยุดการเกิดนี่แหละมีอะไรล่ะคนเราต้องเปราะบางมากชีวิตเนี่ยตายง่ายๆนอนก็ตายไม่อยากตายก็ตายไม่ป่วยก็ตายถ้าถึงเวลามันแล้วหลวงตาเคยพูดเลยมนุษย์ชอบฝืนธรรมชาติคือทำสงครามที่ไม่มีวันชนะ
คือไม่มีทางที่จะชนะการเกิดแก่เจ็บตายได้ไม่หรอกไม่มีทางอยู่ตรงไหนก็เหมือนกันแหละตายแม้แต่หลวงตาเนี่ยนั่งพูดอย่างก่อนเดี๋ยวก็ตายเด็กก็ตายผู้ใหญ่ก็ตายแก่ก็ตายไม่แก่ก็ตายถึงเวลามันสมบูรณ์แบบมากไม่มีอะไรบังเอิญไม่ใช่ตายก่อนเวลาไม่ใช่ตายก่อนกำหนดไม่มีทางตายนี่สมบูรณ์แบบมากตามแต่กรรมที่จะเป็นไปจะบอกให้ไม่ใช่ว่าโอ้ยอายุแก่แล้วค่อยจะตายไม่ใช่เพราะเกิดมานี่วิ่งเข้าหาความตายทุกวินาทีเดินก้าวเข้าไปหาความตายนี่เป็นสัจธรรมแล้วจะไปกลัวทำไมความตายกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายใช่ไหมนักปฏิบัติต้องมุ่งมั่นในศีลมันไม่รู้หรอกว่าศีลคือยังไงไม่ใช่ศีลแล้วไปท่องจำเอาไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะบวชปฏิบัติธรรมเนี่ยฮะเอาร่างกายและชีวิตจิตใจลงทุนไปเลยไม่ถอยหลังกลับอ่ะสู้ไม่ได้ไปสู้กับใครหรอกสู้กับใจตัวเองนี่แหละสู้ด้วยสติปัญญาสู้ด้วยศีลนี่อาวุธที่พระเจ้าให้ศีลสมาธิปัญญาผู้เข้าถึงศีลสมาธิปัญญาย่อมไม่หวั่นไหวตามโลกธรรมแปดไม่หวั่นไหวอย่างนั้นแหละเป็นผู้เที่ยงจะไปสนใจทำไมทางโลกเอาเงินแสนล้านมากองใส่หน้ากูยังไม่สนเลยภาษาอะไรเงิน10ล้าน20ล้านอยู่บอกให้ผู้หญิงเนี่ยมึงจะสวย7จักรวาลกูยังไม่สนเลยไม่มีทางมีแต่หัวใจกูเต็มไปด้วยศีลด้วยธรรมอย่างนั้นของขึ้นนะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยมีอะไรล่ะโลกเนี้ยมีแต่ทุกข์ฮะมนุษย์เราหนอเกิดมาทำไมนิพพานมีสุขทำไมไม่ไปฮะมันเงาร้อนแล้วคนเนาะฮะเห็นไหมมันไม่รู้หรอกว่ามันทุกข์อ่ะมึงจะรวยก็ทุกข์จนก็ทุกข์ฮะนอนอยู่คฤหาสน์ก็ทุกข์นอนอยู่ข้างถนนก็ทุกข์เพราะโลกนี้เต็มไปด้วยทุกข์ทุกข์เพราะการเกิดนี่แหละเพราะความไม่เที่ยงนี่แหละฮะจะพยายามจะให้มันโอ้โหจะเป็นผู้เที่ยงมันหลงตนแล้วนะมีคนดูก็ยังมาฮะ 650แล้วนึกว่า150
วันนี้เป็นวันจันทร์เนาะมาใครๆไม่อยากเป็นมะเหงื่อพระให้ใจนี่เป็นพระฮะบวชมานี่เขาเรียกว่าสมมุติสงฆ์ยังไม่ได้เป็นพระหรอกเพราะว่านั่งอยู่ในกุฏิมันก็ยังไปคิดถึงเมียชาวบ้านคิดถึงโน่นถึงนี่มันจะมีเป็นพระได้ยังไงถ้ามันไม่หยุดปรุงแต่งฮะมันจะมีศีลได้ยังไงมันก็มีศีลแต่กายกับวาจาน่ะใจมันไม่มีศีลหรอกศีลไม่เข้าถึงใจอ่ะถ้าศีลเข้าถึงใจเราไม่ต้องห่วงมามันทำบาปทำกรรมไม่ได้หรอกจะบอกให้ฮะก่อนบวชอุปัชฌาย์เขาบอกอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาเพียรให้มันถึงสิอันนี้มันไปข้างนอกหมดเลยนะอยากให้บ้านดีเมืองดีอยากให้คนนั้นดีจะไปแก้ไขคนอื่นนั่นนะฮะบวชนี่บวชมาแก้ไขตัวเองนะไอ้กี่นาทีแล้ววะ11นาทีครับเหรอคุณนึกว่า40นาทีแล้วกูจะลงนะมีคนถามเหมือนกันแหละพูดว่าพระเหาะได้พระพุทธเจ้าเกิดที่ไหนอย่างเงี้ยจะไปสนใจทำไมท่านเกิดที่ไหนสนใจธรรมะคำสอนของท่านไม่ดีกว่าเหรอฮะท่านจะเกิดอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ช่างของท่านจะคำสอนท่านเนี่ยนำมาปฏิบัติฮะถ้าไม่รู้ว่าท่านเกิดเป็นลูกเต้าเราใครจะไม่ยอมปฏิบัตินะโอ้ยก็เหมือนไฟไหม้หัวมึงอยู่เนี่ยอะลุกโชนอยู่เนี่ยจะถามว่าเขาใครมาจุดเอาไปเช็คยี่ห้อไหนอย่างเงี้ยเหรอแทนที่จะดับไฟฮะลุงตาก็จะเปรียบเหมือนชาวนาไงฮะชาวนาทำไงถึงเรียกว่าชาวนาชาวนาฝนตกมาก็ดำหวานนะแม่ฮะก็ลงมือทำปักดำหวานฮะไถดำนาจริงไหมก็ได้ข้าวได้เม็ดได้ผลจริงไหมแต่ถ้าเป็นชาวนาแล้วจ้ะถ้าไม่รู้ว่าธาตุดินประกอบด้วยอะไรธาตุน้ำได้ประกอบด้วยอะไรควายที่เอาไถนาเนื้อควายประกอบด้วยธาตุอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ยอมทำนาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ชาวนาแล้วนะฮะต้องไปรู้อะไรแล้วน้ำไปปฏิบัติเลยลงไปดำนาไถหว่านเลยจบฮะอันนั้นมันไม่ใช่ชาวนาเลยที่จะไปเรียนรู้น่ะมันเป็นนักวิชาการเกษตรนั่นแหละฮะจริงไหมที่จะไปเรียนรู้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุอะไรจริงไหมล่ะถ้าเราเป็นนักปฏิบัติก็เปรียบเหมือนชาวนาก็ฮะได้ไถได้จอบก็ทำนาเลยเถอะไถหว่านไปเลยใช่จะไปคำนึงทำไมว่าธาตุดินประกอบด้วยอะไรธาตุน้ำประกอบด้วยอะไรจริงไหมเนี่ยธรรมะมันเป็นแค่อย่างเงี้ยมันไม่ได้มาง่ายๆนะไม่มีของฟรีในโลกทุกอย่างต้องลงทุนเอาชีวิตแรกเอาศีลธรรมเนี่ยฮะไม่ได้เอาเงินซื้อนะไม่ใช่บุญฮะจริงไหมทุกวันนี้ศาสนาเราเนี่ยเป็นศาสนาพุทธมา 2,500 กว่าปีสังคมก็เปลี่ยนฮะวัฒนธรรมอะไรเปลี่ยนไปหมดแล้วทำยังไงล่ะศาสนาเราฮะพระเจ้าพระสงฆ์เราถ้าไม่ปรับตัวนะแต่ว่าไม่ใช่ปรับจนเกินงาม
ฮะอย่าไปมัวโทษศาสนาอื่นเลยบริษัทสี่ของพวกเรานี่แหละฮะยังจะทำเหมือน 2,000 กว่าปีอยู่เหรอฮะตั้งแต่สมัยเจิมรถม้าน่ะนะตอนนี้เขาเจิมรถเบนซ์รถเอาหาดกันแล้วฮะทุกวันนี้ไม่ต้องมาวัดไม่ต้องฟังเทศที่อื่นเลยฟังจากโทรศัพท์อ่ะเพราะสังคมทุกวันนี้มันอยู่กับโทรศัพท์ฮะจริงไหมเขาไม่ต้องมาวัดก็ได้ฟังธรรมสนทนาได้ง่ายคิดมุมมองฮะเข้าถึงคนได้ทุกระดับไม่ว่าเด็กไม่ว่าเพราะมันอยู่กับโทรศัพท์แล้วก็สนทนาธรรมทางโทรศัพท์สิพระเราเข้าถึงบ้านเขาเลยเดี๋ยวนี้ศาสนาอื่นเขาเนี่ยไปถึงหน้าบ้านเคาะประตูแล้วนะฮะถ้าศาสนาพุทธเราเมียมัวแต่หาพระป่าหากฐินอยู่เนี่ยทำแต่ประเพณีวัฒนธรรมอยู่อย่างเงี้ยตอนนี้พระมันเหลือไม่ว่าแต่ละวัดอ่ะฮะเหลือแต่เจ้าอาวาสกับรองเจ้าอาวาสนั่นแหละพระลูกวัดไม่รู้หายไปไหนหมดแล้วฮะนั่นหรือความเจริญงอกงามของศาสนากลายเป็นพราหมณ์เป็นกายเป็นเจ้าพิธีพระก็กลายเป็นหมอดูหมอผีไปซะแล้วฮะศาสนาไม่ใช่วัฒนธรรมประเพณีนะศาสนาไม่ใช่ปรัชญาไม่ใช่จิตวิทยานะศาสนาเป็นสัจธรรมเป็นของจริงเป็นของอันประเสริฐอันเลิศฮะที่เข้าถึงได้จริงศาสนาไม่ได้เสื่อมเพราะดินฟ้าอากาศไม่ได้เสื่อมเพราะศาสนาอื่นหรอกเสื่อมเพราะพุทธบริษัทสี่เนี่ยมันเน่าในฮะมันเน่ามาจากแกนนะมันจะอยู่ได้ยังไงมันต้องต่อสู้กันสิต่อสู้กับใจตัวเองประพฤติปฏิบัติมีกุลบุตรกุลธิดาเข้ามาบวชมาฝึกมาปฏิบัติเนี่ยฮะนั่นแหละเขาเรียกว่าความงดงามของความเจริญของศาสนาไม่ใช่มีแต่ไปเพณีทอดกฐินนับยอดแข่งกันเดี๋ยวก็ไปกราบกันวัดโน้นวัดนี้เดี๋ยวก็ประชุมกันอยู่เรื่อยทำพระป่ากฐินกินน้ำปานากันอ้วนผีพีมันกันอยู่เงี้ยฮะบวชมาสร้างโบสถ์สร้างศาลาอยู่สององค์ก็สร้างหลังบะเล่บะล่าไม่มีคนดูแลเลยไม่ได้ใช้งานเลยปีหนึ่งได้ใช้งานหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปสร้างทำไมอ่ะหลวงปู่ชาเนี่ยขอยกตัวอย่างองค์หลวงปู่ชาพูดเราสร้างคนคนจะสร้างวัดฮะศาสนาเราคือคนนะถ้าคนเสื่อมใจคนเสื่อมฮะถ้าพระเจ้าประสงค์เราเนี่ยรักบวชเนี่ยไม่ฝึกไม่หัดไม่ขัดไม่เกาฮะไม่เรียนรู้ว่าโลกการเวลามันขนาดไหนแล้วตอนเนี้ยฮะสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนี่ยทำยังไงจะไปต่อได้คนจะเข้าถึงคนได้คนจะเข้าถึงได้ง่ายได้ศาสนาพุทธศาสนาอันเลิศนี้ก็จะจางหายไปถ้าเรามีแต่รูปแบบฮะจริงไหมล่ะโดยขน่อยว่าท่านนะหลวงตาเนี่ยหลวงตาศิลป์เนี่ยหลวงตาศิลป์ทรัพย์นะจะขอต่อสู้จำไว้นะเอาลมหายใจเนี่ยฮะจนกว่าจะสิ้นลมจะตายในภาคกาสาวพัสนี่แหละ
ถ้าไม่มีคนมาจับลอกออกไปก่อนชีวิตนี้ถวายแก่พระพุทธธรรมพระสงฆ์แก่ศาสนาแก่คนแล้วกล้าขนาดนั้นเลยนะไม่มีทางเป็นอื่นได้หรอกบอกให้เนี่ยพูดบันทึกเป็นหลักฐานไว้เลยเนี่ยพูดอย่างนี้ตลอดเวลามาล่ะบวชมาไม่ได้ไปหลอกเขากินคนเราถ้าไม่มีหิริโอตตัปปะไม่มีความเกรงกลัวตบะไม่มีความละอายแก่ใจมันก็ทำได้ทุกอย่างบุคคลใดโกหกเนี่ยจะไม่ทำชั่วเป็นไม่มีจะบอกให้โกหกนี่แหละเป็นโมฆะบุรุษไม่ว่าหญิงชายเรียกว่าโมฆะบุรุษคือคำพูดของเขาเนี่ยจะเป็นโมฆะทั้งหมดเลยถ้าคนโกหกจะบอกให้โมฆะหมายถึงล้มละลายเชื่อถือไม่ได้อะไรจะเกิดก็มันเกิดไปถ้าเรามีศีลฮะตายเพราะศีลเพราะธรรมยอมตายเลยฮะจะบอกให้ให้มันสมกับเป็นลูกพระพุทธเจ้าชายชาติพระเนี่ยฮะอดข้าวทีละ3วัน4วันเดือนหนึ่งนี่ฉันข้าวไม่กี่ครั้งเนี่ยหลวงตาก็อดมาแล้วแล้วจะมาบวชเอาอะไรล่ะถ้าไม่บวชเอาศีลเอาธรรมฮะอดหลับอดนอนเป็นเดือนๆฮะมันจะมาพูดพล่อยๆฮะเฮ้ยมีคำถามไหมเนี่ยมีก็ถามมาสิเว้ยครับคำถามแรกนะครับของคุณไพศาลครับกราบถามครับผมฝึกอานาปานสติแล้วลมละเอียดเห็นแสงสีม่วงกลมๆน้อยแล้วก็ใหญ่ซ้ำๆพอดูอีกหน่อยเห็นความคิดเป็นภาพเลยกำหนดสติที่ความรู้สึกที่มือความคิดหายภาพหายแล้วมันก็คิดอีกก็กำหนดรู้ก็หายอีกไปเรื่อยๆผมทำถูกไหมครับถูกนะความคิดเนี่ยมันสร้างมโนภาพเป็นตัวได้นะถ้าใครละเอียดนะถ้าเห็นลมเป็นสีแสงเนี่ยลมเนี่ยถ้าใครฝึกจนละเอียดจะเห็นเป็นแสงเหมือนแสงลุงเลยเนาะลมหายใจเนี่ยบางคนนี่ลมหายใจเนี่ยเป็นควันเหมือนควันบุหรี่วิ่งเข้าวิ่งออกเลยพวกนี้ใจละเอียดมากจะเห็นความคิดเนี่ยเป็นตัวตนเลยเป็นคนเลยคิดถึงใครเนี่ยคนนี่ไปถึงคนนั้นเลยมันถึงหน้าได้ถึงรู้ว่ามารที่มีฤทธิ์คือความคิดของเราเองทุกอย่างเกิดจากความคิดทั้งหมดเลยสร้างขึ้นจำไว้งั้นมันจะสร้างผีหลอกตัวเองไหมเชื่อไหมอุปทานน่ะเราไปเหยียบเชือกอ่ะคิดว่างูเนี่ยโอ้โหกระโดดโยงตกใจเลยนะฮะจริงๆเคยไหมเหยียบเชือกนึกว่างูเนี่ยโอ้โหเกือบช็อกตายอ่ะฮะถ้าไปเหยียบงูคิดว่าเชือกแล้วเฉยเห็นไหมนี่เขาเรียกอุปทานนะฮะจิตนี่มันสร้างขึ้นได้มากเลยบางทีสร้างตัวเราเนี่ยเป็นหลายๆคนก็ยังได้เลยจะบอกให้อย่าไปสร้างอย่าไปเห็นมันกลับมาสู่อานาปานสติอยู่ในฐานของลมเลยพวกนั้นก็จะค่อยหายไปเรียกว่ามันสร้างนิมิตขึ้นมาได้หมดอย่าไปหลงเอาความวิเศษวิโสมันนะมันหลอกลวงมากนะ โลกของจิตย่อมเสื่อมย่อมใส นะต้องเอาศีลเอาธรรมต้องฝึกต้องหัดให้มันมีศีลมีธรรมมีสัจจะนะจิตใจค่อยจะเข้าถึง
นั่นแหละเขาเรียกว่าใจมีศีลโอเคมีอะไรไหมครับจากคำถามจากพระกันตะธรรมโมครับจิตเห็นจิตคือความรู้สึกตัวกับตัวจิตที่มันคิดเองไหมครับขอบคุณครับใช่เนี่ยจิตเห็นจิตจิตในจิตเนี่ยจิตตัวหนึ่งคือจิตสังขารจิตตัวหนึ่งคือตัวสติเห็นไหมเขาเรียกจิตเห็นจิตอะเห็นความคิดนี่นะหลวงตาเปรียบความคิดเนี่ยสังขารเนี่ยวิ่ง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สติเราเนี่ยวิ่ง20เองมันถึงไม่เห็นจิตมันถึงไม่ทันจิตถ้าเราเจริญสติมาเนี่ยนะให้มันได้20 120เท่ากันนั่นเรียกว่ารู้เท่าทันแล้วมันจะเห็นกันไม่ใช่มันช้าลงนะความคิดเนี่ยแต่สติเราไวขึ้นจากคุณสุภัสแซ่ลูกครับหลวงตาตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำกลับไปนอนต่อเกิดนิมิตขึ้นมามีแรงดึงดูดผมเข้าไปในนิมิตหลวงตาครับนี่คือสภาวะอะไรครับหลวงตาโอ้โหอันนี้สภาวะที่เป็นสภาวะธรรมตัวหนึ่งนะลองแนะนำนักปฏิบัติหลวงตาจะแนะนำลองดูนะถ้าเราตื่นสมมติว่าเราตื่นเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราอย่านอนต่อเราลุกขึ้นมานั่งมีสติอยู่ดูลมหายใจดูไปไม่ต้องไปกำหนดเวลาหรอกนั่งมันได้นานที่สุดอะชั่วโมง2ชั่วโมงก็ตามถ้าถึงตีสี่ปุ๊บอย่างเงี้ยเราดูนาฬิกาถึงตีสี่เรานอนเลยนะนอนเลยนอนดูลมไปจนหลับหรือไม่หลับก็ตามมันถ้าเราเห็นอะไรตอนนั้นตอนที่ตีสี่จะไปถึงตีห้าตอนเช้ามาและจิตตัวนี้จะไปรู้ล่วงหน้าสังเกตดูดีๆนะรู้เลยรู้จริงด้วยถ้านักปฏิบัติเดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับให้ถ้าอยากรู้อะไรพรุ่งนี้อย่างเงี้ยฮะช่วงเวลาตีสี่ตีห้าเนี่ยเหรอเจ้าคะที่มันจะแสดงให้ดูคือตอนเราลุกขึ้นนั่งเนี่ยมันมีสมาธิมีอะไรอยู่แล้วที่พอเราพักแล้วเราไปนอนปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้ต้องไปลองทำดูหลวงตาเนี่ยเมื่อก่อนหลวงตาเนี่ยครูบาทุยมาอยู่ใหม่ๆครูบาทุยครูบาวัดครูบาเสงเนี่ยนะฝึกเขาฝึกแบบจนอันนั้นแล้วหลวงตาก็แนะนำอย่างเงี้ยไปลองดูนะไม่นานกลับมาโอ้ยมากราบสารภาพโอ้จริงอย่างหลวงตาพูดเลยใช่เพราะเรารู้จักสังเกตตัวเองแต่อันนั้นไม่ใช่เรื่องวิเศษวิโสอะไรหรอกมาลุกขึ้นมาต้องไปล้างหน้าอาบน้ำก่อนไหมเจ้าคะไม่ต้องมันจะเกิดการเห็นอะไรเหมือนเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นเขาเรียกอนาคตังหลวงตาเนี่ยเหมือนเมื่อวานเนี่ยเมื่อวันอาทิตย์ที่จะไปบิณฑบาตของเกียมพอดีตื่นเช้ามาประมาณตีสี่ตีห้าหลวงตาก็ลุกมานั่งไปแปรงฟันอะไรมาแล้วมานั่งครูบาชัยก็มานั่งกับนายอัดก็มานั่งอะไรเนี่ยเราเลยบอกโทรไปหานายอำเภอดูสิก็เลยถามครูบาชัยว่าหลวงตาว่าวัดเราฝนตกใช่ไหมวันนั้นตอนเช้าเนาะฝนตกคือจะไม่บิณฑบาตอ่ะมันจะไปไม่ได้แต่หลวงตาว่าเห็นอยู่โขงเกียมอ่ะมันฝนหยุดแล้วโทรไปดูไปเชื่อพอดีทนายอาจก็โทรไปแล้วหลวงตาก็โทรไปพร้อมกันเราคนหนึ่งไปติดต่อนายเพื่อนายเพื่อว่ากำลังปูเสื่อฝนหยุดตกแล้วลองดูนะเรื่องของจิตเนี่ยโอ้โหแต่ถ้าเราสังเกตในการฝึกฝนสังเกตตัวเองหลวงตาในฝึกตัวเองมาอยู่ในป่าในหลายปีเพื่อจะฝึกเรียนรู้พวกนี้เราไม่ได้คิดนะเราฝึกเราสังเกตทุกกระเบียดนิ้วของเรารายละเอียดของ
สมาธิของอานาปานสติของสภาวะต่างๆเราใช้เวลาอยู่ในป่า 3-4 ปีเพื่อจะเรียนรู้ตัวเองเพื่อรายละเอียดเพื่อจะเรารู้ว่าวันข้างหน้าเราก็ต้องมาพูดเรื่องพวกนี้กับลูกศิษย์ลูกหาเพราะลูกศิษย์ลูกหาเป็นหลายอย่างหลายคนหลายนิสัยฮะเราต้องเรียนรู้หลายๆโลกเป็นหมอเนี่ยเนาะจริงไหมไม่ใช่จะให้ลูกศิษย์ปวดท้องคนนี้ปวดหัวคนนี้ปวดขาก็ใช้ยาพาราอย่างเดียวไม่ใช่เพราะนิสัยวาสนาลูกศิษย์ไม่เหมือนกันฮะแต่ละคนเนี่ยมาอยู่ด้วยกับหลวงตาเนี่ยไม่เหมือนกันอย่าไปคือเหมือนครูอาจารย์ไม่ใช่เพราะว่าบุญธรรมกรรมแจ่งวาสนาวาสนาบารมีสร้างมาไม่เหมือนกันสภาวะธรรมกรรมก็ไม่เหมือนกันจะเข้าไปถึงธรรมก็ไม่เหมือนกันแต่ธรรมนั้นเป็นอันเดียวแต่สภาวะไม่เหมือนกันจำไว้มาครับจากคุณรังสรรค์ครับนมัสการหลวงตาครับเวลานอนฝันแต่ว่าตัวเองบวชเป็นพระอยู่ตลอดเวลาคืออะไรครับมันแสดงว่าจิตมันเป็นอนุสัยเก่าแสดงว่าหมอนี่เคยบวชมาหลายภพหลายชาติจำไว้นะมันมีแต่ของเก่าทั้งนั้นฝันที่หลวงตาพูดเมื่อกี้ไม่ได้เกี่ยวกับฝันนะฝันนี่มีพระพุทธเจ้าบอกมีสี่ประการนะมีเทพบรรดาลมีอะไรจะเป็นเรื่องของอนุสัยเก่าเป็นเรื่องเก่าๆเขาเรียกว่าจิตใต้สำนึกหรืออนุสัยนั่นเองครับจากคุณพัฒน์คนตัดผมครับครับหลวงตาครับเป็นบุญที่ลูกได้มาเจอเพจพระสิ้นคิดได้ฟังธรรมจากหลวงตาแต่ก่อนคิดว่าตัวเองรู้แต่พอได้ปฏิบัติอานาปานสติจึงรู้ว่าตัวเองนี้โง่มากกราบสาธุครับสาธุที่จริงเห็นตัวเองโง่นั่นแหละเริ่มฉลาดขึ้นแล้วยิ่งเห็นตัวเองโง่มากยิ่งฉลาดมากมันโง่จริงๆนะครับนี่ใครถามอีกไหมไม่มีครับคุณตาครับฮะไม่มีเนาะกำลังเลื่อนครับคอมเมนต์เยอะมากเลยคุณตาครับจากคุณมิ้งครับเวลามีบุญมากเจ้ากรรมนายเวรก็จะมาทำให้เราเป็นทุกข์เป็นเรื่องจริงไหมคะใช่บางคนไปทำบุญแล้วเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรอย่างเงี้ยเกิดทุกข์เกิดอะไรมาเกิดความผิดพลาดอะไรมายิ่งมาภาวนานะมันก็คล้ายๆกับเราถูกลอตเตอรี่อ่ะเจ้านี่ก็มาถึงกลางคืนเลยแต่ตอนเราไม่ได้มีเงินเนี่ยเขาก็ไม่มาถามแล้วก็ไม่ได้ เหมือนเรามาทำบุญมามีบุญนะ เจ้านี่รีบทวงเลยนะก็มีนะเพราะฉะนั้นทุกนั่นแหละคือธรรมทุกใหญ่เท่าไหร่บารมีใหญ่เท่านั้นจะเห็นเหตุของมันถ้าคนใดฝึกไปมีแต่ทุกข์มารุมเร้ายากหนักหนาสาหัสนะทุกข์มากๆบารมีย่อมใหญ่นั่นคือกรรมที่ตัวเองสร้างนั่นเองท่านถึงรู้ว่าทุกข์มากเท่าไหร่นั่นแหละเป็นกรรมของเราที่สร้างไว้มากเท่านั้นท่านถึงรู้ว่าต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็ดูจากเหตุนี่แหละนะจากลุงคนเดิมครับที่วัดหลวงตาเวลาบวชต้องท่องขานนาคไหมครับก็ขานสิก็เอซ่าหั่งน่ะแหละมาบวชธรรมยศน่ะเนาะเอซ่าหั่งพันเตสุจิรปราริบุตัมปิตังปะกวันตังสรณังกัจฉามิเนี่ยนะบวชเอซ่าหั่งนะต้องท่องก่อนท่องนาคได้ก่อนค่อยไปบวชนะนะจากคุณหนึ่งครับกราบนมัสการหลวงตาให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตต้องวางจิตยังไงครับที่จริงให้ทานเนี่ยนะการให้ทานบุญในภาษาคนเนี่ยทำให้จมอยู่ในวัฏฏะบุญในภาษาธรรมทำให้ข้ามจากวัฏฏะทานเนี่ยภาษาคนเนี่ยคือการลงทุนเพื่อผลกำไรมาแต่ทานในภาษาธรรมคือการกระทำด้วยความเมตตาที่บริสุทธิ์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะเห็นไหมมันต่างกันไหมเหมือนกับ
ธรรมะเหมือนกันภาษาคนการเกิดแก่เจ็บตายย่อมมีคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายแต่ภาษาธรรมไม่ได้มีคนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเกิดจากความคิดปรุงแต่งหรือปฏิจจสมุปบาทเท่านั้นการเกิดนี่เกิดอยู่ทุกวินาทีเกิดพบเกิดชาติเนี่ยเกิดจากมโนกรรมมโนภาพนี่แหละเกิดจากความคิดนี่แหละนะนี่คือการเกิดฮะไม่รู้มันไปกี่พบกี่ชาติแล้วแต่ละชั่วโมงเป็นอะไรมั่งก็ไม่รู้ฮะนะมุ่ยเฟซบุ๊กเธอเยอะอยู่เดี๋ยวให้ข้อความทางเฟซบุ๊กอะไรนะครับข้อไม่ครับคำถามครับจากคุณยูสมัยครับมรรคสิทธิฌานอนันตะสมาธิขอโอกาสหลวงตาหน่อยครับโอ้มรรคสิทธิฌานเนี่ยเป็นฌานที่เกิดจากวิปัสสนาสมาธิแล้วอันนี้ฌานตัวนี้จะไม่มีเจตนาจะใช้ได้เฉพาะเวลาฉุกเฉินเวลาคับขันเรียกว่ามรรคสิทธิฌานซึ่งเกิดจากพระอริยะนะมีจากพระอริยะแต่สำหรับอนันตาริยสมาธิเนี่ยที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญเนี่ยหมายถึงมหาสตินั่นแหละหมายถึงออโต้เข้าสู่โลกุตตรธรรมระดับพระอนามาคามีขึ้นไปถึงเรียกว่าอนันตาริยสมาธิเหมือนสมาธิไม่ขาดตอนคือสติปัญญาเป็นอันเดียวกันเชื่อมเหมือนสายน้ำนั่นแหละเรียกว่าอนันตาริยสมาธินะจากคุณสุภัทรครับหลวงตาตั้งสมาธิที่ดั้งจมูกดั้งจมูกมีเลือดออกสภาวะนี้จะหายไหมครับหายอนาปานสติถ้าฝึกไปมากๆเนี่ยถ้ามันขับมากๆเนี่ยเลือดจะออกจากข้างจมูกด้วยลมตาก็ออกนะจากอีโยงครับลมตาถ้าไม่บวชบรรลุธรรมได้ไหมคะได้แต่มึงจะอยู่ทำไมอ่ะขนาดบวชไม่บวชมึงก็ยังคล่องอยู่งั้นนะมึงจะไปเสียดายอะไรถ้ามึงบรรลุธรรมแล้วฮะแม้แต่ผมแม้แต่ชีวิตคารวาสมึงก็ยังเสียดายอยู่นะนะอันนั้นเขาไม่เรียกว่าบรรลุธรรมเขาเรียกว่าทะลุธรรมเสียดายเส้นผมครับผมโอ้โหโอ้ยจากจอนชาวไร่ครับเคยนั่งสมาธิเห็นแสงมีความสุขแบบที่ไม่เคยมีแต่จะทำไมไม่ได้ครับฝึกต่อยังไงครับอันนี้ก็เรียกแสงโอภาสเกิดจากความสงบนะอุ้ยนะถ้าคนไปเจอความสงบตัวนี้นะลืมไม่ลงเขาเรียกรสแห่งพระธรรมเนี่ยรสแห่งความสงบเหนือกว่ารสทั้งปวงถึงจะได้แป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวที่ได้สัมผัสนะลืมไม่ลงนะคนไม่เข้าใจหรอกว่าศีลสมาธิปัญญาเข้าไปสู่ธรรมะเนี่ยนะมันจะมีการเป็นสภาวะที่อิ่มหรือยังไงก็ไม่รู้นะอธิบายยากมากเหนือกว่าคำพูดเหนือกว่าความสุขหรือไม่สุขใครได้ลิ้มรสตัวนี้นะบอกได้เลยว่าโอ้ยนะไม่มีอะไรมาเปรียบในโลกในจักรวาลในอะไรก็ไม่รู้นะไม่รู้จะอธิบายยังไงนะความสงบตัวนี้นะมันต้องได้ชิมใช่ไหมครับต้องได้ชิมเองอะนะรสแห่งธรรมคือรสแห่งความสงบตัวนี้แหละเอ้ยกี่ชั่วโมงละ38ครับคุณตา38แล้วก็พอได้ละมั้งคนดูเท่าไหร่วะเนี่ย 1,200 ครับอ๋อยังไม่เกิน 1,200 สินะเอาอีกสักชั่วโมงให้มันถึง 2,000 ดีไหมจำไว้นะรสแห่งธรรมะรสแห่งความสงบเนี่ยถ้าใครได้ลิ้มรสนะแค่ชั่วคราวก็ขนาดนั้นนะถ้าถาวรล่ะเหมือนพระอรหันต์ล่ะมันไม่ใช่ความสุขหรือไม่สุขนะโอ้โหนะมันจะเป็นอยู่ตรงเนี้ยบางๆแล้วก็เหมือนอิ่มอ่ะอิ่มมีรสซ่านออกมานะโอ้ยหาอะไรเปรียบประมาณไม่ได้ถ้าทรงอยู่นะนะตลอดเวลานะนะจะขนาดไหนคิดดูฮะ
คุณตาครับอีกคำถามหนึ่งได้ไหมเอาได้จากคุณโต๊ดครับฝึกอานาถึงระดับไหนถึงจะสามารถระลึกชาติได้ครับคุณตาบางคนก็ระลึกได้บางคนก็ระลึกไม่ได้นะเรื่องนี้แล้วแต่นิสัยวาสนาแต่หลวงตาเนี่ยไม่ได้ระลึกชาตินะคำว่าระลึกชาติมันเป็นภาษานะแต่การไปเห็นความเป็นจริงของการเกิดของตัวเองเนี่ยย้อนกลับอดีตไปได้อนุโลมปฏิโลมไปได้เนี่ยมีมั่งไม่มีมั่งบางคนก็มากดูไปหลายภพหลายชาติบางคนก็ได้แค่นิดหน่อย 2-3 ชาติเพื่อได้เป็นแนวทางแต่ส่วนมากจะรู้นะรู้จริงนะเห็นจริงเหมือนกับเสี้ยววินาทีนี่ไปได้20-30ภพก็มีรู้ตัวนี้จิตรู้ตัวนี้เร็วมากแต่เป็นเรื่องเป็นราวเห็นชัดเจนมากนี่คือการไปรู้ภพชาติตัวเองนะของคนอื่นเห็นได้ไหมครับคุณตาได้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยไม่สงสัยตัวนี้เพราะหลวงตาก็เคยเจอเคยเห็นมาอยู่เหมือนกันนะรับประกันได้เลยตัวนี้ฝึกอนาปานสตินี่แหละนะเอาละแค่นี้ก่อนเนาะครับคุณตาเพราะว่าเขาไม่ให้กูสูบบุหรี่ไงเพราะว่าการไลฟ์สดเขาไม่กูสูบบุหรี่ถ้ากูสูบบุหรี่กูก็จะพูดมากกว่านี้เนาะเอาเท่านี้ครับตาไม่เหนื่อยครับสาธุสาธุสาธุ